รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีงาน Thailand Social Expo 2019เดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปชมบรรยากาศภายในงานครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับติดตามชมกันได้เลยฮะSocial Expo 2019นะครับก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่2นะครับภายใต้แนวคิดร่วมมือร่วมใจสังคมไทยยั่งยืนนะฮะก็เป็นการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้ชมกันนะครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในบ้านเราเนี่ยก้าวไกลไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยก็ให้ความสะดวกสบายกับผู้คนพิการอย่างเราๆได้อย่างไรนะฮะรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปชมบรรยากาศภายในงานกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามชมกันได้เลยฮะเพื่อนการพัฒนาสุขภาพคนในทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนวันนี้ได้เวลาถึงแล้วผมขอกราบเรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรีกรุณาให้เกียรติมาเปิดงานไทยแลนด์โซเชียลเอ็กซ์โปมหกรรมชิ้นนี้ต้องถือว่าเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดางานทั้งหลายที่เคยจัดในรอบปีของประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมเรามักจะเปรียบเทียบเสมอว่าในประเทศนั้นจะมีเสาหลักสามเสาคือเสาเศรษฐกิจเสาสังคมและเสาการเมืองการปกครองสามเสานี้จะต้องทำงานสอดคล้องและประสานกันดิฉะนั้นยากที่จะขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้ในส่วนของเศรษฐกิจก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆของตัวดังที่ท่านได้เคยเห็นมาแล้วและจะเห็นในโอกาสต่อไปเราได้รู้กันหรือไม่เพราะหลายอย่างเป็นเรื่องที่รับจะให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนให้ความช่วยเหลือทุกช่วงวัยให้ความช่วยเหลือทุกอาชีพให้ความช่วยเหลือทุกเพศโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับวันนี้ก็ได้เกียรติจากท่านอธิบดีนะครับคุณธนาพรสุวรรณนะครับสวัสดีค่ะจะพาเยี่ยมชมบูธนะฮะเดี๋ยวรบกวนหน่อยนะฮะอ๋อเดี๋ยววันนี้จะเป็นไกด์เองค่ะค่ะไปเดี๋ยวเราเนี่ยทำไม
ต้องดูอันแรกก่อนเราใช้คำว่า Smile City for All ครับ Smile City for All นี่เมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวลวันนี้เรากรมเราจำลองเมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการมาถ้าเป็นคนพิการอยู่ได้ทุกคนต้องอยู่ได้เพราะฉะนั้นถึงใช่ว่าและทั้งมวลก็คือ for all นะคะเดี๋ยวเราไปดูคอนเซ็ปต์ก่อนไหมว่าทำไมเราถึงใช้คำว่า Smile City นะคะ Smile City เนี่ยตัว S ก็คือ Social Service ตัว M ก็คือ Management Information ตัว I ก็คือ Infrastructure ตัว L ก็คือ Logistics and Transportation ตัว E ก็คือ Empowerment นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการว่าให้เห็นภาพว่าเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนพิการเป็นอย่างไรเรามองว่าเดี๋ยวนี้เราจะเป็น Thailand 4.0 เพราะฉะนั้นเราต้องเรื่อง IT มาช่วยให้เยอะๆตรงนี้เราจะมีเลยว่าคอนเซ็ปต์หลักการของ Universal Design หลักแรกคือทุกวัยใช้ได้หลักที่2ง่ายต่อทันความเข้าใจ3ใช้งานง่ายปลอดภัย4ยืดหยุ่นการใช้งานสามารถยืดหยุ่นได้คนที่ใช้วีลแชร์ก็ต้องเตี้ยหน่อยคนที่ไม่ได้ใช้ก็สูงหน่อยใช้ไม้เท้าก็ต้องได้ใช่5จะเป็นเรื่องเผื่อเรื่องความผิดพลาดเอาไว้ลดอันตรายต่างๆ6เป็นเรื่องใช้แรงน้อยเพราะคนพิการหรือผู้สูงอายุจะแรงน้อยนะคะต่อขนาดเหมาะกับการเข้าถึงและใช้สอยก็คืออย่างที่ว่าถ้าวีลแชร์ก็ต้องสูงประมาณหนึ่งเช่นเคาน์เตอร์หรืออะไรก็ต้องต่ำใช่ไหมคะมันจะใช้ไม่เท่ากันแปดสุดท้ายละเหมาะสมทางวัฒนธรรมประเทศไทยก็แบบหนึ่งยุโรปก็แบบหนึ่งใช่ไหมคะเราจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หัวใจของการที่ทำยังไงจะให้คนปกติคนทุกคนอ่ะใช้ได้หมดเดี๋ยวเรามีโรงหนังทางท้ายเป็นเบลบ็อกเลยเบลบ็อกใช่ไหมสำหรับคนตาบอดเนี่ยเราจำลองมานะคะท่านี้แปลว่าอะไรถึงจุดแยกที่เป็นกลมๆนะคะจุดแยกแต่เนี้ยคือเดินตรงไปอันนี้คือจุดแยกนะคะโรงหนังเนี่ยเราก็เอาเรื่องสั้นๆมามีเรื่องสมัยซิตี้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเข้าไปดูนิดนึงก็ได้เห็นบรรยากาศข้างในไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ท่านอธิบดีช่วยอธิบายเป็นโรงหนังที่เราจะสรุปอย่างเช่นก็จะเป็นเรื่อง Smile City นะคะก็เอาเช่นพาเยี่ยมชมเชียงใหม่ก็ให้เห็นเลยว่ามีอะไรบ้างที่สิ่งอำนวยความสะดวกก็เป็นเหมือนให้น้องก็พาเที่ยวอ่ะนะคะก็จะไปเจอคนพิการทั้งที่สนามบินไปเจอที่โรงพยาบาลไปเจอที่มช.เขามีศูนย์ DSS อะค่ะศูนย์อำนวยความสะดวกเด็กนักศึกษาพิการมีหอพักเด็กนักศึกษาพิการแล้วก็มีรถรับส่งนักศึกษาพิการด้วยเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นต้นแบบเลยล่ะตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านอธิบดีนะครับกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยพูดถึงคอนเซปต์ในการจัดบูธครั้งนี้หน่อยได้ไหมครับว่าคอนเซปต์ของเราเป็นยังไงบ้างครับ Thailand Social Expo ในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของทำให้สังคมได้รับทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้ากับการพัฒนางานผู้สูงอายุของประเทศไทยนะคะกิจกรรมของในงานมีทั้งภาควิชาการนะคะมีจัดเวทีวิชาการมีเรื่องของสันทนาการมีกิจกรรมเรื่องความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุนะคะให้กับเด็กเยาวชนและกลุ่มแรงงานกลุ่มแม่บ้านที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตซึ่งอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยต้องมีเตรียมพร้อมทั้งเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพกายสุขภาพจิตเรื่องของสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยนะคะรวมทั้งให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดำเนินงานเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนะเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติที่ทุกกระทรวงจะต้องจับมือร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ภาคประชาสังคมที่จะบูรณาการที่จะให้งานของผู้สูงอายุเราเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายนะคะที่อยากจะให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีพึ่งตนเองได้มีความสุข
นะคะแล้วก็ท่านสามารถพัฒนาตัวเองนะคะไม่เป็นภาระของสังคมนะคะให้ท่านเป็นพลังของสังคม active aging ค่ะเมื่อกี้ด้านหลังเห็นมีธนาคารเวลาด้วยใช่ค่ะธนาคารเวลานี่ก็เป็นเรื่องของจิตอาสาที่อาสาสมัครไปดูแลผู้สูงอายุค่ะแล้วก็สะสมเวลาเมื่อถึงตัวเองเดือดร้อนหรืออยากให้คนอื่นเนี่ยมาดูแลเราบ้างก็จะมีคนมาดูแลเราเราเดือดร้อนตรงไหนเราก็เรียกเอาคะแนนที่สะสมมาให้คนอื่นดูแลเราได้ค่ะเจ็บป่วยอะไรที่อาจจะต้องพักผ่อนอยู่บ้านใช่1ชั่วโมงก็ถือว่าเป็น1คะแนนค่ะก็สะสมไปเรื่อยๆคือเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับไม่ใช่เป็นรับอย่างเดียวต้องเป็นผู้ให้ด้วยค่ะและในเรื่องของกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยฮะวันนี้มีอะไรบ้างกองทุนผู้สูงอายุวันนี้มาประชาสัมพันธ์เรื่องของผู้สูงอายุได้ทราบว่ากองทุนนี้ช่วยอะไรได้บ้างนะคะเราได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาลเนี่ยปีประมาณ300ล้านนะคะก็จะให้ผู้สูงอายุมีดำเนินการเรื่องของให้ยืมก็คือไม่มีดอกเบี้ยส่งใช้นะคะ3ปีวงเงินไม่เกิน 30,000 บาทไปประกอบอาชีพอิสระได้เลยค่ะอีกอันหนึ่งก็คือให้ทำโครงการรวมกลุ่มกันชมรมสมาคมผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ในหมู่บ้านในชุมชนและอยากจะได้เงินกองทุนไปจัดดำเนินการอาจจะอบรมเรื่องสิทธิอบรมเรื่องสุขภาพอบรมเรื่องอาชีพของเงินกองทุนได้วงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 300,000 บาทค่ะอันนี้ก็มีเรื่องของที่เราอยากให้เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุค่ะถ้าเราอยากจะไปเรียนรู้หรือผู้ยืมเงินเนี่ยครับสามารถไปติดต่อได้ที่ไหนครับตอนนี้เราติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุนะคะหรือที่สำนักงานเขตทุกเขตนะคะรวมทั้งต่างจังหวัดก็ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดค่ะครับผมได้ครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้เสียงค่อนข้างดังอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ขอบคุณมากนะครับท่านอธิบดีนะฮะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบอะไรต่อติดตามชมกันได้เลยครับค่ะแต่ว่าอันนี้ร้านก็ได้อยู่ในเฟซเดี๋ยวคนรู้จักอยากแบบมาประมาณสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พิธีกรคู่ผมนะจ้าครับผมไม่ได้อ่ะทำงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้านะจนวันนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทำงานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้มันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับต้องบอกว่าในงานของเยอะจริงๆนะฮะตอนนี้ผมก็เดินหลายซอยแล้วนะครับของเยอะมากยังดูไม่ทั่วเลยนะฮะคาดว่าวันนี้น่าจะต้องใช้เวลาทั้งวันนะอ้าวเดี๋ยวเจอคนรู้จักพี่เอ๋งสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยมางานกับเขาด้วยฮะนี่พิธีกรผู้ผมนะพี่เอ๋งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบังเอิญมาเจอกันที่งานวันนี้เลยพี่เอ๋งกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยดูครีมทามืออยู่ดูครีมอันนี้ของเป็นแบบน้องๆออทิสติกเอ้าเหรอเป็นของผู้ปกครองเขาสนับสนุนได้นะคะหอมมากก็คือน้องออทิสติกเป็นคนทำเลยใช่ไหมผู้ปกครองเขาเป็นคนทำใช่แล้วก็มาร่วมเปิดบูธด้วยใช่คุณก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะชวนไปนู่นอะไรนะกระเป๋าหนังไปเดี๋ยวดูกันละขอบคุณมากครับอันนี้สวัสดีค่ะอันนี้ชื่อพี่เบิร์ดนะคะคุณผู้ชมพี่เบิร์ดเป็นคนทำเองทั้งหมดเป็นคนทำเองเลยเหรอเก่งมากเลยอ่ะปกตินี่ขายอยู่ที่ไหนครับพี่เฟซบุ๊กเหรอฮะเฟซบุ๊กอะไรคะขายขอหน่อยผมขอน้ำบัตรหน่อยผู้ชมทางบ้านก็สามารถสุดได้ครับผมขอบคุณนะครับวันนี้ผมกับพี่หญิงก็น่าจะเป็นผู้ขาเดินงานวันนี้แล้วล่ะได้ลูกมันเล็กไปอ่ะอันนี้
ขนาดแล้วอ่ะต้องเอาล้อหลังชนไหมฮะเอาใหม่เอาให้ตรงให้ตรงอันนึงอันใหญ่ๆไม่ได้อ่ะโดนเหรอโหง่ายเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลงเลยขอบคุณค่ะได้นมโอ้พอกันอะเด็กยอมแพ้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาบริจาคสิ่งของสามารถบริจาคได้ที่ไหนคะที่โรงพยาบาลชลประทานนะคะศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อช่วยเพื่อนค่ะคือของที่ไม่ได้ใช้เนี่ยสามารถไปเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เยอะแยะใช่ใช่ค่ะอุปกรณ์การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเตียงน้ำเตียงอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ในบ้านนะก็มาบริจาคได้ป้าแดงก็จะเป็นคนดูแลแล้วป้าแดงก็เอามาแบ่งปันต่อคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะถ้ามีสิ่งของนะครับก็เอาไปบริจาคได้ที่โรงพยาบาลชลประทานนะฮะอยู่ปากเกร็ดนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะครับไปชมกันที่บูธต่อไปเลยครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยทุกคนนะคะพี่หญิงผมเข็นรถมาก็ค่อนข้างหิวน้ำนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บูธของดีร้านกาแฟเป็นรถน่ารักมากเลยนะฮะเมื่อกี้แอบถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพนักงานเนี่ยเป็นคนหูหนวกด้วยนะครับเดี๋ยวเราคุยถามเจ้าหน้าที่ดีกว่าว่าถ้าเราจะสั่งกาแฟแล้วแก้วหนึ่งกับคนหูหนวกเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากจะกินชามะนาวแก้วหนึ่งต้องทำยังไงต้องบอกต้องใส่ต้องบอกเขาอย่างไรทานชามะนาวค่ะเวลาเราสั่งเมนูค่ะจริงๆแล้วสั่งภาษาเมอเนี่ยค่ะก็จะสื่อสารถึงชื่อเมนูต่างๆนะคะเช่นชามะนาวเนี่ยภาษามือก็จะทำง่ายๆคือสัญลักษณ์แบบอาจจะเป็นแบบบีบมะนาวค่ะใช่เขาก็จะรู้เลยว่าเป็นชามะนาวใช่ค่ะครับสีส้มสัญลักษณ์มือก็จะเป็นแบบประมาณนี้จับผ้าสีส้มเขาก็จะรู้ว่าลูกค้าสั่งเป็นเครื่องดื่มที่มีสีส้มก็คือชานมเย็นอะไรเงี้ยค่ะลาเต้ก็สัญลักษณ์เป็นตัว L ค่ะวันนี้พี่ๆทั้ง2คนถ้าอยากจะดื่มเป็นเครื่องดื่มตัวไหนใน3เมนูนี้ก็สามารถทำสัญลักษณ์มือได้ค่ะอยากทำสัญลักษณ์เอาก่อนเลยคุณก่อนเลยสั่งเลยฮะไปเข้าไปเลยฮะแก้วหนึ่งของผมนี่ครับต้องมีการแซ่แล้วพนักงานที่มีทางพิการเนี่ยสามารถไปสมัครงานกับบูได้ด้วยไหมถ้าอยากมาทำนี้จริงๆตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มทำน้องเดฟปาริชารุ่นที่3แล้วค่ะเพราะตอนนี้ก็กำลังเริ่มเปิดรับสมัครน้องสมัครได้ที่ไหนครับที่หน้าร้านของโกปีได้เลยอ๋อที่หน้าร้านได้เลยหรือว่าผ่านประชาสัมพันธ์ของทางเว็บไซต์ของทางครูเข้าเว็บก็ดูได้เลยใช่ค่ะนอกจากผู้พิการทางการได้ยินแล้วยังแบบตอนนี้เนี่ยเราดูแลน้องที่เป็นออทิสติกด้วยค่ะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะติดต่อในเว็บไซต์หรือหน้าร้านก็ได้เขาบอกว่าอร่อยมากฟูด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 แม่นะคะเดี๋ยวเราดูไปอย่างอื่นต่อครับไปต่อมาจากหน่วยงานภาครัฐครับผมบรรยากาศคนเยอะครับผมคนเข้าร่วมงานเยอะนะครับรู้สึกดีครับมีนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับคนพิการข่าวจากครูที่โรงเรียนครับบรรยากาศในงานก็มีความสนุกครับก็รู้สึกดีครับที่มีการแบ่งปันความรู้ความสุขให้กับคนอื่นนโยบายว่า DSR จะทำยังไงธงชาติไทยเราขึ้นอยู่ตรงกลางพอรับเหรียญเสร็จก็มีร้องเพลงชาติไทยใช่ไหมครับก็ร่วมร้องเพลงด้วยน้ำตามันก็เหมือนกับซึมออกมานะครับมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนพิการคนหนึ่งแล้วแต่เราก็สามารถที่จะนำธงชาติไทยขึ้นโอลิมปิกสเตเดียมที่ออสเตรเลียได้อย่างเงี้ยให้โอกาสบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นพลังของสังคมของเราต่อไปตอนนี้นะคะหญิงก็อยู่กับผอ.กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอยากให้ท่านอธิบายถึงบูธนี้นะ
ค่ะว่ามีอะไรบ้างคะวันนี้การแสดงวันนี้นะครับเรานำเรื่องเกี่ยวกับ CSR นะครับเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุเราจะพัฒนาผู้สูงอายุยังไงในยุค 4.0 เนี่ยเกี่ยวกับรายได้เกี่ยวกับรายได้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่นะครับชีวิตด้วยสิ่งที่จะได้รับประโยชน์จริงๆก็คือแนวคิดในการที่จะแก้ปัญหากลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเด็กได้หมดครับเพราะว่าของเรานี่จะมีทั้งหมดเลยครอบคลุมทั้งหมดเลยครับอธิบายนิดนึงค่ะว่า CSR คืออะไรคะ CSR ก็คือขบวนการรับผิดชอบต่อสังคมของเอกชนครับก็คือ Corporate Responsibility นะครับอันเนี้ยเมื่อประชาชนมีจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคมใช่ไหมครับมันก็จะมีแนวทางในการที่จะไปช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับสังคมครับอันเนี้ยเราก็จะนำเสนอด้วยครับจิตอาสาใช่ไหมคะครับจิตอาสาคือส่วนหนึ่งของ CSR นะครับฝั่งหนึ่งท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเลยค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าปัญหาสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่งนะครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีความตื่นตัวที่จะรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันครับถ้าเรารับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆในสังคมก็จะไม่มีเราจะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขครับขอขอบคุณท่านผอ.นะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับเห็นพี่บอกอยากดูนวัตกรรมใช่แต่เราก็กำลังจะไปดูนะครับว่ามีนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้บ้างนะเห็นเขาบอกว่าแบบว่านวัตกรรมที่เอามาเนี่ยคือแบบว่าเจ๋งๆแบบได้รางวัลทั้งนั้นเลยใช่พี่หญิงโอ้โหคืองานใหญ่มากเอนเตอร์เทนสุดๆเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมสนุกด้วยแล้วก็มีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างนะคะได้ทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนุกสนานด้วยได้ความรู้ด้วยนะคะแบบได้ทุกเพศทุกวัยเลยตั้งแต่แบบเด็กยันแบบผู้สูงอายุเลยแล้วก็ได้รู้สิทธิ์อะไรต่างๆมากมายเลยนะคะแบบอันนี้หญิงไม่เคยรู้เลยคือสามารถแบบว่าขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอกองทุนได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ย3ปีเลยนะคะแบบเหมือนเป็นคุณก็เล็กๆเผื่อแบบไปต่ออาชีพได้แต่เราผู้สูงอายุใช่นะเลยนะคะแล้วก็สิทธิคนพิการมากมายแบบนอกจากว่าที่เราจะขอวีลแชร์จากที่โรงพยาบาลไหนนะคะมิกก็ที่โรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดก็สามารถไปยืมได้นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่างานนี้นะฮะเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะฮะสำหรับ Thailand Social Expo นะฮะก็นำนวัตกรรมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้ดูกันนะครับว่าประเทศไทยตอนนี้นี่ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับรายการวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะพี่หญิงก็ขอบคุณพี่หญิงมากเลยวันนี้อยู่กับผมทั้งวันเลยนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับไกลเกินใจเราขอแค่เรามีรอยยิ้มในหัวใจมีฉันมีเธอเดินเคียงข้างกายกอดคอกันไป